มาเฉลยก่อนเนาะข้อสอบคราวก่อนเนาะอันนี้เป็นเรื่องของพาร์ทซิมนะคะเขียนไว้ให้แล้วว่าพาร์ทซิมกับพาร์ทเพอร์มีบางคนเขียนเก็ตโอ้โหขึ้นบึ๊ดบึ๊ดบึ๊ดเลยเจ้าจะเก็ตแง่หยังตอนให้เติม S บัตรเติมเฮียนี่เบิร์นบอกพลาดพลาดมาเติม S อ่ะข้อที่1คีย์เวิร์ดคือ after after แล้วต้องตามด้วยอะไรนะ after แล้วบวกด้วย per เสมอ before บวกด้วย sim because บวกด้วย because ก็ต้องตามด้วยเหตุหรือผลเพราะเหตุใช่ไหมเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนก็คือเพอใช่ไหมทีนี้เพอเกิดก่อนอันนี้เข้ามาแทรกเข้ามาเสือกก็เกิดหลังเท่านั้นถ้าใครจะไม่จำตัวคีย์เวิร์ดอ่ะก็จำว่าอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังแค่นั้นพอแต่จำคีย์เวิร์ดเรื่องง่ายเลย after ตามด้วยเพอเพราะฉะนั้น after Fred hadเป็นโอ้ยตัวทีนะจ๊ะต่อไปอันที่2ก็ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาแทรกก็ต้องเป็น wanted ข้อ2 Jill จุด phone dad at work before อันนี้ก็ต้องเป็น left ข้างหน้าก็ต้องเป็น had phone เดี๋ยวข้อสอบชุด10นะเดี๋ยวก่อนนะก่อนเดี๋ยวค่อยพูดอ่ะซูซานจุด the radio after after ตามด้วย per had watched ตรงนี้ก็เป็น turn on ข้อ4 when อ่ะหลัง when ต้องตามด้วยอะไรเสมอ sim อ่ะ sim อันนี้เป็นเรื่องของ past ก็ต้องเป็น past sim อยู่แล้ว when she arrived the matchHad already started. ต่อไป5 after the man had come นะไม่ใช่ came นะ he จุด fed before he sang a song he had playJet she watched after the children had gone. Wait. One man. 38 after Eric had made breakfast, he phoned. ไม่น่าเปลี่ยนอีกแล้วI did very tired because บวกเพอก็ต้องเป็น had study ข้างหน้าก็ต้องเป็น I was ข้อ10 day had written ตัว D 2ตัว en by before they met ตามนั้นใครได้คะแนนเท่าไหร่เขียนไว้ตรงนี้สมมุติได้9ส่วน10อย่างนี้เด้อแล้วก็ไปเขียนเองนะจ๊ะใครไม่เขียน5บาทวันนี้จะปรับละช่องที่8ที่ใครยังไม่ได้เขียนนะต่อไปสอบอันที่10อันที่10นี่ถือว่าเป็นการวัดผลว่าที่เราเรียนเรื่องเทนส์มาทั้งหมดเราเข้าใจไหมใครผิดมากกว่า5ที่พิจารณาตัวเองว่าสอบไม่ผ่านนะคะเพราะที่นี่เขาก็ต้องการคนที่เก่งที่สุดใช่ไหมที่สุดแล้วก็ลองลงมาจนถึงเป็นคนที่ห่วยที่สุดของตั้งแต่ข้างบนมาเพราะฉะนั้นคนที่น้อยกว่านั้นคนที่จะเมคชัวร์ได้ว่าตัวเองจะสอบผ่านคือคนที่ได้มากกว่าครึ่งแน่ๆอยู่แล้วไม่ใช่มากกว่าครึ่งดีอันนี้คืออาจจะสอบผ่านแต่คนที่ได้ประมาณ 75-80% ขึ้นไปคนนั้นคือคนที่อาจจะสอบผ่านโอเคเพราะฉะนั้นว่าเป็นที่นี่เป็นช่องเป็นช่องเป็นที่เป็นที่เป็นที่อ่ะอืมเป็นที่เถอะเป็นที่คือเป็นช่องเป็นช่องใช่แล้วก็ถ้าถูกถ้านับรวมอ่ะแล้วนับรวมไม่เกี่ยวอยู่แล้วถ้าถูกนับนี่ 0.5 ไม่ 0.5 ก็
็ผิดไปเลยแต่หมายถึงว่าให้คะแนนตัวเองอ่ะในใจอ่ะว่าถ้าผิดเกิน5ที่อันนี้คือแบบอาจจะต้องพิจารณาว่าเรายังไม่ได้เรื่องเทนต์ให้ไปอ่านให้เข้าใจหรือไม่เข้าใจให้มาหาวันนี้อยู่ทั้งวันเลยมาได้ตลอดตอนกินคงกินข้าวก็จะเจียดเวลาให้นิดนึงเพราะกินข้าวนี่คือเรื่องใหญ่อ่ะข้อ1เขาบอกว่า before รู้เลยถ้า before after คือชัดเจนแน่ๆว่ามันเป็น past sim กับ past per เพราะฉะนั้น before ต้องไปตามด้วย past sim เพราะฉะนั้น before iWent to London. I had enjoy. เติม ed ด้วยต่อไป at the moment เป็นคีย์เวิร์ดของ present con เพราะฉะนั้น I am revise ตัด e ออกเติม ing revising ข้อ3จุดๆบอกแล้วถ้าเป็นความคิดใช้ ing ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็น I think ไปเลย I think she คีย์เวิร์ดคือ every weekend เพราะฉะนั้น she works เติม s ด้วยเพราะมี she คนเดียวต่อไปข้อ4 day จุดๆมีคีย์เวิร์ด just ให้อีกแล้วก็บอกว่ามีเหตุมีผลให้อีกว่าสามารถออกไปได้แล้วตอนนี้ก็คือเพิ่งจะเสร็จใช่ไหมเพิ่งจะเสร็จนี่เป็นอะไรนะpresent อะไร perfect they have just watched s e d ด้วยอ่านออกไหมไม่ออกข้อ4อยู่นี่เด้อเว้ยข้อ5I the stamps when somebody my name มันเกิดขึ้นพร้อมกันไหมอันนี้ไม่พร้อมนะเพราะมีคีย์เวิร์ดคือคำว่า when มาให้หลัง when เป็น verb เป็น tense simple เสมอเพราะฉะนั้นต้องเป็น when somebody call คือมา call ทีหลังตอนนั้นเรากำลังซื้อสแตมป์อยู่ก็เลยต้องใช้ I was buyingถ้ามีเวนเมื่อไหร่ปั๊บมันเป็นได้2 อย่างคือมันเกิดขึ้นไม่พร้อมกันนั่นเองแต่ต้องดูว่ามันทำอยู่และอะไรเกิดขึ้นแทรกหรือมันทำเสร็จแล้วแล้วไปแทรกแล้วไปเกิดทีหลังแบบนี้เป็นต้นอ่ะข้อ6 she speak english เป็นความสามารถเป็นนิสัยเป็นความจริงละใช้ present perfect present simple เพราะฉะนั้นหน้าบัตรหลังบัตรส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันส่วนใหญ่นะไม่เหมือนแอนไม่เหมือน 100% ขนาดนั้นเพราะฉะนั้น speak English but she doesn't speak verb 0เหมือนเดิมต่อไปข้อ7 who จุด the washing machine ใครเป็นคนคิดค้นเครื่องซักผ้าคิดค้นมาถึงตอนนี้ไหมไม่มันออกมาแล้วเครื่องซักผ้ามีแล้วตอนเนี้ยไม่ได้คิดอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นมันคิดในอดีตทีเดียวมันเน้นแอคชั่น who invented ไปเลยต่อไปข้อเนี้ยดูเยอะแยะละข้อ8 despite จุด in our family for the last 14 years แสดงว่าถึงตอนนี้ไหมเส้นนี้อันนี้ปจบ last 14 year อยู่มา14ปีแล้วแสดงว่าอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เป็นเวลา14ปีแสดงว่าถึงตอนนี้ไหมถึงนะเพราะฉะนั้นต้องเป็น this bike has been เขาบอกว่าแต่พ่อของฉันเนี่ยใช้มันตอน5ปีแรกเพราะฉะนั้นใช้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงปัจจุบันไหมไม่ถึงละเป็นเรื่องของอดีตละทีนี้มันจะเน้นว่ามันเป็นแอคชั่นหรือมันเป็นระยะเวลาดูที่คำว่า for เพราะฉะนั้นพ่อของฉันใช้ไป5ปีแรกก็ต้องเป็น had อะไรเอ่ย had used หรือใครใช้ used เฉยๆก็อนุโลมถูกเพราะว่ามันก็
น้นเป็นแอคชั่นก็ได้ว่า5ปีแรกอะไรเงี้ยต่อไป then my brother หลังจากตอน5ปีเนี่ยพี่ชายของฉันก็ใช้มันแต่มาอ่านข้างหลังนิดนึงเขาบอกว่าและฉันก็ใช้มันมาตั้งแต่ตอนนั้นแสดงว่าพี่มันใช้จนถึงนี่ก่อนแล้วน้องมันถึงใช้อีกมาถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นน้องมันก็ใช้น้องมันก็ใช้ก่อนใช้อะไรเอ่ย then my brother had written it and I have ได้ไหม have ได้ไหมได้เพราะมันถึงปัจจุบันไงต้องเป็น present I have had ใครผิดอันเดียวนี่โคตรปวดใจก็นี่ไงผิดอันเดียวเนี่ยเดี๋ยวก่อนข้อ9 Jeff is from London เขามาจากลอนดอนเขาอยู่ที่นั่นมาทั้งตลอดชีวิตของเขาเลยแสดงว่าอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เขามีแนวโน้มว่าจะอยู่ต่อไหมอยู่มาทั้งชีวิตแล้วอ่ะก็อาจจะอยู่ต่ออันนี้ตอบได้สองอย่างอนุโลมเหมือนกันอาจจะเป็น has lived ed หรือ has been living ก็ได้ตอบได้สองอย่างอนุโลมข้อ10 how long จุดๆ you study photography in universityใน university เนี่ยต้องเรียนกี่ปีอย่างน้อย3ปีใช่ไหมถ้าเรียนเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันบอกว่า for one year ปีเดียวเองเพราะฉะนั้นมันต้องเรียนต่ออยู่แล้วมันก็เลยต้องถามว่า how long have you been studying เห็นไหมอันนี้ตอนแรกมันไม่มีคำว่า in university ให้ด้วยซ้ำแต่พยายามหาว่าหาเหตุผลให้มันว่าเราต้องต่อนะแต่ข้างล่างเขาถามอะไรไม่รู้เขาถามว่าจะเรียนต่อที่นี่ไหมล่ะข้างล่างก็ตอบให้แล้วว่า yes I will ตอบอันไหนก็ต้องถามมันนั้นเพราะฉะนั้นต้องถามว่า will you continue คำเดิมเลย continue แค่นี้อะดูพิจารณาตัวเองต่อไปข้อ2ก็ได้อนุญาตให้ถามในห้องได้แบบถ้าข้อเดิมซ้ำๆนะอนุญาตให้3รอบแต่ถ้า3รอบแล้วต้องเกรงใจเพื่อนนะว่าเขาก็อยากไปข้ออื่นเหมือนกันเอาไว้นอกรอบรอบที่4ให้มาถามนอกรอบโอเคนะถ้า3รอบในห้องเพราะยังไง3รอบนี้ทุกคนก็จะได้เข้าใจมากขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าเป็นการเสียเวลาเนาะใครที่เก่งแล้วก็อย่าทําหูทวนลมอย่างเดียวต้องฟังทุกรอบเผื่อมันแบบว่าเฮ้ยตรงนี้ทริคนิดนึงว่ะมีทริคนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าครูพูดไม่รู้เรื่องอันนี้คือไปถามนอกรอบอีกทีเผื่อครูแบบว่าอะไรนะยังไงนี่เอาคนละ1อันให้เพื่อนด้วยสีปิงตื่นยังสีปิงเมืองที่เชียงรายจะมีโซนนึงชื่อว่าโซนสีปิงเมืองเป็นโซนศาสนามากมาศาสนาใหญ่ไม่ได้ปวดหนาเพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนักเรียนต้องการการฝึกฝนโอ้โหใครยังไม่ได้เยอะกว่าชีพี่นกปีกนะทำได้สถิติแล้วนะเราจะยังไม่เรียนเรื่อง passive voice เอาไว้ตอนบ่ายเปิดไป if clause ก่อน if 1 if 1หน้าไหนไม่รู้ว่า if 1โอเคตั้งใจนะ if clause คือประโยคที่เอาไว้ใช้มโนถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้ก็จะตามมานั่นเองเขาเรียกว่าประโยค if clause หรือถ้าพูดเป็นไทยก็ถ้าแล้วถ้าจุดๆๆแล้วอันนี้จะจุดๆๆอะไรเงี้ยแล้วจะจุดๆถ้าจุดๆแล้วจะจุดๆๆอ่ะซึ่งประโยคมโนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอยู่3ประเภทหลักๆอันแรกคือปปดเป็นไปได้ใช่ไหมปปดคือเป็นไปได้ในอนาคตคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ถ้าเรามโนว่าเฮ้ยท่านี้นะ
ถ้าฉันแบบมีตังถ้าพ่อให้ตัง300ฉันจะไปซื้อเสื้อใหม่อะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นไปได้ในอนาคตใช่ไหมเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันก็คือ if verb 1 comma will verb 0อันนี้คือโครงสร้างหลักแต่มันจะมีอันนี้คือถ้าคำว่า will ปั๊บมันเป็นได้แค่ 50% เนาะคือเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ก็ได้มันไม่ได้ชัวร์และอีกอันนึงมันจะมี if verb 1กับ verb 1ไปเลยซึ่ง verb 1เนี่ยเป็นตัวแทนของ present simple เป็น verb ที่เป็นความจริงเป็นนิสัยเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็น 100% และอีกอันนึง if verb 1 verb 0ไปเลยโดยที่ไม่มีประธานด้วยไม่มีประธานข้างหน้าซึ่งอันอื่นหลักหน้า verb จะมีประธานหมดเลยยกเว้นอันนี้ไม่มีประธานเพราะอันนี้เป็นคำสั่งอย่างเช่น if you come tell me คือสั่งไปเลยว่าถ้าเธอมานะบอกฉันด้วยอะไรเงี้ย if you late go out ถ้าเธอสายนะไปเลยไม่ต้องเข้าห้องอะไรเงี้ยเป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นจะไม่มีประธานข้างหน้าเหมือนเราสั่งอะ sit down stand up ก็ไม่ต้องพูดว่ามีใครข้างหน้าโอเคไหมซึ่งหลักๆแล้วที่เราจะใช้ก็มีแค่อันบนไม่ต้องห่วงแต่ให้รู้ไว้เฉยๆเผื่อมันมีเนาะอันนี้คือแบบแรกเป็นไปได้แบบที่2ปปมดในอนาคตนะเป็นไปไม่ได้อนาคตเป็นไปไม่ได้ในอนาคตโครงสร้างก็จะเป็น if คือเป็นไปไม่ได้เลยอะชีวิตนี้คือแบบมโนขั้นสุดอันที่2นี่มโนขั้นสุดละว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนก็จะใช้อันนี้จาก verb 1มาเป็น verb 2เพราะฉะนั้นจาก will ก็ต้องทำให้เป็นอดีตด้วยคือคำว่า would แต่หลัง will would shall should may might shall could เป็น verb 0เท่านั้นก็เลยกลายเป็น verb 0ชิวๆง่ายๆเหมือนเดิมอันนี้มีอันเดียวมีฟอร์มเดียวแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือถ้าตรงนี้เป็น verb to be จะใช้คำว่าwere เสมอไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรก็ตามอย่างเช่น she were he were I were you were they were ให้หมดแม่งอันนี้มีอันเดียวโครงสร้างเดียวและสุดท้ายอันที่3ปปมดเหมือนกันแต่เป็นไปไม่ได้ในอดีตเพราะอะไรอันนี้คือมโนแล้วยังไม่พออันนี้คือเพ้อด้วยแบบว่าถ้าตอนนั้นนะฉันทำดีฉันทำเกรดได้ดีกว่านี้แม่คงซื้อไอโฟนให้ละแต่ตอนนี้ถามว่าแม่ซื้อให้ไหมไม่แล้วฉันทำดีไหมไม่มันคือสิ่งที่แบบสิ่งที่ทำแล้วในอดีตอะแล้วก็อยากแก้ไขมันอะใช่ไหมแต่มันจริงๆแล้วทำได้ไหมย้อนเวลาได้ไหมไม่ได้เป็นเทนที่แบบฉันอยากย้อนเวลาแต่ว่าก็ทำไม่ได้อะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเป็น verb 1 verb 2ให้ทายนี่เป็น verb อะไร verb 3แน่ๆแต่ verb 3มันอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันมีได้2อย่างคือ verb to be บวก verb 3กับ verb to have บวก verb 3ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น verb to be บวก verb 3มันเป็นสิ่งที่โดนทำใช่ไหมก็คือ passive voice passive voice คืออะไรไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็แปลว่าโดนทำนั่นแหละประธานโดนทำแต่อันข้างล่างคือ perfect tense ที่ใช้เป็น tense ได้ปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอันล่างแล้วล่ะแต่ครูบอกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ในอดีตยังใช้ to have ได้ไหมยังใช้คำว่า have has ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นเปลี่ยนเป็นอดีตด้วยก็คือคำว่า have verb 3มันก็เลยกลายเป็นที่มาของอันนี้ว่าเป็นไปไม่ได้ในอดีตเพราะอะไร1 2 3ก็ต้องเป็นคำว่า have ข้างหลังต้องมี will would อยู่แล้วแต่ให้ทายว่าเป็น will หรือ would would เพราะมันต้องเป็นอดีต would หลัง would ต้องเป็น verb verb หลัง will would ต้องเป็น verb ing เหรอ3ก็นี่เหรอเนี่ยหลัง will would ต้องเป็น verb 0แต่เผอิญว่าเราต้องทำให้เป็นโครงสร้างเดียวกันต้องมี verb to have กับ verb 3ด้วยก็เลยต้องเป็นคำว่า have เท่านั้นแล้วก็ verb 3เก็ทป่ะอันนี้เป็น verb 0นะ verb 0ของคำว่า have ไงแล้วก็ตามด้วย verb 3อันนี้จะยาวสุดละแต่ก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นจบโครงสร้างแค่นี้
ง่ายไหมอ่ะลองท่องเบาๆเป็นไปได้ if verb 1 will verb 0เป็นไปไม่ได้ในอนาคต if verb 2 would verb 0ถ้าเป็นแบบที่3 if had verb 3 would have verb 0ฟัง verb 3ครูเองครูผิดเองอ่ะลองหลับตาแล้วเขียนเอง1รอบไม่ต้องเขียนปปดปปมดอะไรทั้งนั้นเขียนแค่โครงสร้างเลย if verb 1 will verb 0 if verb 2 would verb 0 if had verb 3 would have verb 0หลับตาลองเขียนดูห้ามดูห้ามดูอันเดิมอ่ะแล้วจะเขียนยังไงบางคนหลับตาแล้วเขียนไม่ได้เลยเออชีวิตอ่ะที่อยากบอกอีกอย่างนึงคือมันจะไม่ได้มีแค่คำว่า if เท่านั้นมันมีคำว่า unless ด้วยที่ใช้แทนคำว่า if ได้unless มันมีความหมายเท่ากับ if not เพราะฉะนั้นหลัง unless จะไม่มีประโยคปฏิเสธอีกแล้วเพราะมันเป็นปฏิเสธในตัวเองอยู่แล้วและอย่างงงเพราะในแบบฝึกหัดข้อแรกเลยมันจะสลับที่กันได้อย่างอันแรกเราบอกว่า if verb 1 comma will verb 0ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสลับที่กันเอา will verb 0ขึ้นก่อนมันจะเอา if ไปไว้ตรงกลางแล้วก็เอา verb 1มาไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอ if ตรงไหนเราก็ดูอันนั้นก่อนแล้วค่อยมาดูอีกประโยคนึงก็ได้โอเคไหมเอาใหม่ประโยค if verb 1 comma will verb 0เนี่ยมันต้องมี comma ทุกครั้งถ้าขั้นไว้ตรงนี้นะถ้า if อยู่ข้างหน้าเนาะแต่มันสลับที่กันได้เอาประโยค if verb 1เนี่ย if verb 1ตรงเนี้ยมาไว้ข้างหลังแทน if verb 1อยู่นี่แล้วก็เอาเนี่ยมาไว้ข้างหน้าแทนเห็นปะทำได้แต่เครื่องหมายคอมม่าจะหายไปเพราะ if มาขั้นกลางไว้แล้วแค่นั้นเอออ่ะมาดูกันอัดไหมเนี่ยอัดแล้วเฮ้ยทำไมมันเล็กลงอ่ะ delete ต่อไปทำ buffer cache ดีกว่าโอเค15ข้อแรกเราจะทำด้วยกันทำไปแบบช้าๆเข้าใจเข้าใจถ้าใครไม่เข้าใจนี่ให้รีบบอกแต่15เอ้ยนอกนั้นจะให้ทำเองแบบช้าๆเข้าใจเข้าใจแต่แผ่นที่2เราจะเริ่มเร็วขึ้นเพื่อให้แบบเหมือนทำข้อสอบเพราะว่าเขาคงไม่รอให้เราแบบว่าเอ้ยข้อ1 2นาทีอะไรอย่างเงี้ยในข้อสอบเขาจะคิดมาแล้วว่าอย่างต่ำข้อละ1นาทีหรือน้อยกว่า1นาทีเสมออ่ะข้อ1 I would have read the letter if I จุดIt was from you. คีย์เวิร์ดคือ if ก่อนแสดงว่านี่คือประโยคข้างหน้าแต่ประโยคข้างหลังที่ให้มาก็คือคำว่า would have read. เพราะฉะนั้น if ต้องเป็น if I had known. ต่อไปหา if ก่อนเป็นตั้งต้นข้อ2 if Tony doesn't help. อันนี้เป็นช่องอะไรเอ่ยเป็น verb 1เพราะฉะนั้นข้างหลังก็ต้องการ I will มี not ด้วยเพราะฉะนั้นก็เอามาเลย will not finish หรือจะ won't finish ก็ได้ won't ดีกว่าบอสดินสอไม่ดีเหรอรีบทำเห็นได้ไหมโอเคต่อไปข้อ3 if you จุดme about Maxwell's birthday I would forget it คำที่ให้มาประโยคที่ให้หลักอันข้างหลังคือ would forget เพราะฉะนั้นข้างหน้าก็ต้องเป็นช่องที่ condition ที่2ก็เลยต้องเป็น didn't tell ข้อ4อย่าให้เสียงตัวเองเบากว่าคนอื่นนะเพราะนั่นหมายความว่าเราทำไม่ได้หรือไม่มั่นใจด้วยถ้าเรามั่นใจก็พูดออกมาเลยผิดครูไม่ด่าว่าอีโง่เงี้ยไม่มีครูก็แค่บอกว่าเออยังไม่ใช่เดี๋ยวรอข้อต่อไปทำใหม่ทำจนกว่าเราจะถูกโอเคไหมข้อ4 we จุด the train earlier if Mary had found her purse คีย์เวิร์ดอยู่นี่ if อยู่นี่ had found อยู่นี่เพราะฉะนั้นต้องเป็น would have would have หรือ had would haveต้องเป็นช่อง3เนาะหลังนี้ต่อไปข้อ5
ต่อไปข้อ5 if Susan จุดๆ the poem poem แปลว่ากลอน she would have known the answer บทกวีบทกลอนเพราะฉะนั้นประโยคหลังที่เขาให้มาคือ would have known ข้างหน้าก็เลยต้องเป็น had learned ง่ายไหมใจเย็นๆเรายังไม่คุ้นเดี๋ยวจะเร็วขึ้นอ่ะข้อ6 if it จุดๆ too hot we will stop and get a cold drink if แล้วก็มีคำว่าคีย์เวิร์ดคือ will stop เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น verb 1 if it is ข้อ7 if it จุดๆ today I would stay at homeWould stay condition ที่2ก็ต้องเป็น didn't rain ต่อไปข้อที่8 if อยู่ข้างหน้า the professor spoke clearly we should him better คีย์เวิร์ดที่ให้มาก่อนประโยคที่ให้มาคือ spoke คำเดียวเป็น verb 2เพราะฉะนั้นต้องเป็น wouldunder stand หรือ stood stand เพราะหลัง would ต้องเป็น verb 0อย่างงงข้อ9 if you go on talking like that we should you out verb ที่ให้มาคือ go on เป็น verb 1เพราะฉะนั้น we will throw ต่อไปข้อ10 ifซาชาจุดๆๆ verb ที่ให้มาคือ would meet เพราะฉะนั้นโอ้ย would meet เลยทำไมเหรอ would meet คืออะไรมันไม่ meet มันเป็นช่องหนึ่งมันเป็นช่องศูนย์ verb ศูนย์เอางงแล้วงงในตัวเอง would meet ถูกแล้ว when สมองเมื่อกี้ยังบัดจูนเตือนได้เตือนอ่ะ11 if it rain เติม ed the street จุดๆ wet wood wood อะไร wood beach verb 0ของคำว่า be ก็คือ be นั่นแหละเพราะที่เขาวงเล็บมาให้นี่คือ verb 0ของมันหมดแล้วมีเข้าใจไหมโอเคข้อ12 if I จุดๆ Jim the address he wouldn't have found youwouldn't have found เพราะฉะนั้นเป็นคอนดิชันที่3ก็ต้องใส่ hadn't อะไร hadn't ข้อ13 the bird จุดๆ if you had caught it had caught เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น wouldhave ได้เติม d โอเคเร็วไปไหมโหหอยทากเลยอ่ะ14 what if you wonder the lottery อ่ะคำวันที่เขาให้มาคือคำว่า wantเป็นช่องที่2เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น what would you do โอเค15 if the weather not change we will reach the top of the mountain คีย์เวิร์ดที่ให้มาคือ will reach เพราะฉะนั้นจะเป็น doesn't change ข้อทำข้อ20ข้อเลยเนาะแล้วก็นั่งนั้นทำเอง16 dinner จุด fine if meat won't cold won't เพราะฉะนั้นต้องเป็น would be จอได้ไหมทันไหมใช่อีกนิดนึงได้ต่อไป17I'm sure Benny. จุด if you wait a bit longer if you need
เพราะฉะนั้น you wait อันนี้เป็น verb ที่เขาให้มาเป็นช่องอะไรเอ่ยช่อง1แน่นอนเพราะฉะนั้นข้างหลังก็ต้องเป็น will come 18 if อยู่นี่ if you ring the bell somebody จุดๆ it word คือเอ้ย verb คือ ring เป็นช่องที่1เพราะฉะนั้น somebody will answerได้ไหมจอร์ดโอเค19 if อยู่นี่ if Bert จุด you he would have talked to you ข้างหลัง verb ที่ให้มาคือ would have talk ให้มา3ตัวเลยเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็ต้องเป็น had seen ข้อสุดท้ายที่ทำด้วยกันข้อ20 you จุดYour ticket if you had look into your pockets verb ที่ให้มาคือ had looked เพราะฉะนั้นต้องเป็น would have found โอเคคิดว่าทุกคนน่าจะได้คร่าวๆเพราะฉะนั้น21ถึง35ให้เวลา1เพลงครึ่งถึง50เลย2เพลง30ข้อ2เพลง2เพลงเลยนะ2เพลงแล้วคือจบเลยนะมันจะมีอันนึงบอกไว้ก่อนเลยก็ได้มันจะมีอันนึงข้อ28ป่ะเฮ้ยทำไมวะ38ป่ะ25ทำไมหรอไม่ใช่แป๊บๆข้อ39ดูนิดนึง if Tom drinks so much keyword ที่เขาverb ที่เขาให้มาคือ drink เพราะฉะนั้นข้างหลังก็ต้องเป็น will เป็น will แต่เผอิญว่าเขามี verb ช่วยมาให้แล้วคือคำว่า can คือ verb ช่วยเนี่ยสามารถใช้แทนกันได้หมดเลยถ้า will ก็ต้องใช้อะไรที่เป็น present มาแทน can shall อะไรอีก mayไม้ได้ไหมเมย์เป็นอดีตของไม้ไม้เป็นอดีตของเมย์นะไม่ได้ไม่ได้อะไรอีกของไงก็ไม่ได้ก็เนี่ยอันเนี้ยใช้แทนกันได้แล้วคำว่า would ที่เอามาใช้แทนกันได้คือชูดไม้เก็ตยังคือสามารถเอามาใช้แทนกันได้แต่คำนี้พิเศษนิดนึงตรงที่มันมีถ้ามันเป็น present เราจะไม่ค่อยใช้คำว่า can มาใช้เนาะเขาจะใช้คำว่าto be able to แล้วค่อยตามด้วย verb 0ก็คำว่า not มักจะใส่หลัง verb ช่วยตัวแรกไม่ใช่หรอเนี่ยคือคำเนี่ย to be อย่างเช่นถ้าเป็น he ใช้ be ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น is แต่ถ้ามันเป็นปฏิเสธก็ต้องเป็น he isn't able to work อย่างเงี้ยHe isn't able to drive อย่างเงี้ยเก็ทยังคือคำว่า can สามารถใช้ to be able to มาแทนได้งั้นลองทำข้อนี้ด้วยกันงั้น Tom if Tom drinks so much he isn't ก็ต้องเป็น will มาก่อนดีwill will หลัง will ต้องเป็น verb to เอ้ยต้องเป็น verb 0ก็ใช้ is ได้ปะไม่ได้ he will be able to will not ด้วย he won't be able to drive ใจเย็นhe won't be able to drive แบบนี้อันนี้คือโครงสร้างของเราไงคำว่า will แล้วก็ต้องเอามาบวกกับ be able to แล้วก็ verb 0โอเคดังนั้นลองทำเองดูเด้อข้อที่21 you จุดๆสิ่งที่ให้มาคือ if อยู่นี่ if eat เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น will for
will fall ตอบเร็วๆนะข้อ12 what จุดๆๆ if the door has not been opened would have อันนี้รู้ได้ไงทั้งๆที่มันมี3ตัวนะ had been แล้วก็ openแค่ดูแค่ had been ใช่ไหมแต่อันนี้ที่มันมี3ตัวเพราะว่ามี had มี been มี open เพราะว่ามันเป็น passive voice คือมันโดนทำอะไรก็ตามที่2ตัวสุดท้ายเป็น verb to be แล้วก็เป็น verb 3เนี่ยเป็น passive voice แน่ๆเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือประตูมันโดนเปิดนั่นเองมันไม่ได้เปิดเองได้ไม่งั้นคงผีหลอกละต่อไปข้อ23 if Chris asks for a cigaretteใช้ would you give ต่อไป24 if you would need ใช่ไหม would need ก็ต้องเป็น bought b-o-u-g-h-t ข้อ25จุดจุด if asked เพราะฉะนั้นต้องเป็น would you change ข้อ26 if you give meGive เพราะฉะนั้นต้องเป็น I will post 27จุดจุด the letter if I had given would you have post ไม่มีถืออะไรทั้งนั้นไม่มี ed post 28 if the weather is fine I just swimmingI will go 29 if you จุด harder you won't pass the exam won't pass don't work 30 if they จุด rich they would travel around would travel ใช้ were อะไรก็ใช้ were ไว้ก่อน the children จุด skating if the lake were frozenwould go 32 what would you have done if you would have done มี3ตัว had lost 33 what will happen if you don't know34 she จุด on holiday if she hadn't been เพราะฉะนั้นเป็น would have gone ป่านนี้มันคงไปอยู่ที่นั่นละถ้ามันไม่ป่วยซะก่อนแสดงว่าตอนนี้ป่วยไหมป่วยไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปด้วย35 if I จุด you I would have said hello had อะไรnotice เมื่อกี้ห้องโน้นไออะไรนะไอ my อ่านว่า not ice ไอคำว่า not กับ ice เนี่ยอ่านว่า notice อ่าน no ไว้ก่อนนะจ๊ะ not ice หรือจะสู้ห้องเราหรือ not ice ข้อ36 if I จุด like you I would watch such film were 37 if you open your eyes you would see 38 people in peace if they stop fighting คำว่า stop คำเดียวเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น will leave 39เฉลยแล้ว40 if we จุด we would miss the trainDidn't don't Didn't นะเพราะข้างหลังเป็น would แล้วก็ต้องข้างหน้าก็ต้องเป็นอดีตเหมือนกัน Didn't hurry ไปเลย hurry แปลว่ารีบครับรีบไหมรีบเหรอ 48 he did so much money if he weren't a happy person weren't มาแล้ว wouldn't spend เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะหลัง would ต้องเป็น verb 0 42 จุด if you had
ถูกไหมอันนี้ถูกแล้วแฮนแฮนเพราะฉะนั้นเป็น would you have come come came come เหมือนเดิมข้อ13 if Jim did the new words he would have got a better mark would have got เพราะฉะนั้นต้องเป็น had study เติมเป็น y เป็น i เติม ed นะข้อ14 if he were rich he would buy 45 if you don't hurry you will be if it wasn't so hot we would play ไม่เติม ed นะ47 if I จุด were 48 if Sean จุด driving so fast the police wouldn't have stopped เพราะฉะนั้น hadn't been 49 if I had sold my house I would have gotten ใครจะ got ก็ได้ gotten ก็ได้แต่ถ้า gotten ต้องมี t 2ตัว50 if I จุด you I would ตัด I would ออก1อัน1เซต if I จุด you I would do thatI would do it if I were คือเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะเป็นเธอเป็นไปไม่ได้นะโอเคข้อที่1 the burglar แปลว่านักย่องเบาเนาะมันย่องเข้าบ้านเพราะฉะนั้น the burglar จุด so much of damage hadn't lock เพราะฉะนั้นต้องเป็น wouldn't have done ข้อ2 if I had slipped hewould have fallen ข้อ3 they would have fallen ก็ต้องใช้ hadn't called เติม ed ข้อ4 you won't be ข้อ5 would have broughtบรูดอันนี้จะขนาดนั้น broad ข้อ6 you will get a cold if you don't change ข้อ7 I will probably get lost unless he come เติม s ด้วยเพราะเป็น verb 1นะอย่าลืม ses นะข้อ8 I could repair the roof myself if Ihad จ้ะเพราะอันนี้ก็แทนคำว่า would ไปเลยใช่ไหมต่อไปข้อ9 if a train enter this tunnel it wouldn't come เดิมช่องแรกเฮ้ยนิดเดียวเห็นไหมนิดไหมนิดเดียวอีก30 ต่อไปข้อ11 if you จุด with us we would have been ใช้ would have been ไงก็ต้องเป็น had ก็มี can ก็ต้องเป็น can ก็ had been able ไง able to comeไม่ได้ครับ12 you จุด such a mistake if you had been more careful wouldn't have made 13 if father was huh? was were if father were ข้อ14 if it rain tomorrow we shall goIs
15 if he is out I will call ไม่ตอบก็ไม่ได้ไป16 we will miss the train if you don't hurry 17 if you had gone to the exhibition you would have enjoyed them ed ข้อ18 if I were อ้าวก็ใช้ were ตลอดไงไม่ว่าจะ are you with the he is 19 if he had 50 euros he would have gone 20 if that ship sink term yes 21 if he had been 22 if it just could still have could have ใช่ไหมก็เหมือน would have ก็ต้องเป็น clear term ed 23 if he sends the letter of today John will have 24 if I just smoke ใช่ didn't smoke 25 if my wife did the dishwasher I would not have would not have นะ would have ไง have เฉยๆ have คำเดียวนี่เนี่ยมันมีแค่ would กับ have เอง condition ที่2ใช่ไหมก็ต้องเป็นช่องที่2ต่อไป26 if you are good I will buy 27 John if John had eaten เพราะข้างหลังมีคำว่า would have survived ต่อไป28 if the weather lasts for one more week the farmers will be ข้อ29 he might have been เพราะฉะนั้นใช้ had been 30 if his friend lesson at school had been 31 if he hasn't specialized in languages he might อะไร have done 32 when he was 24 he was seriously ill if he hadn't been sent ก็คือ had been นั่นแหละเพราะฉะนั้น would have died คงตายไปแล้วแต่ตอนนี้ตายไหมไม่ตายตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ข้อ33 he wouldn't have become a teacher if he hadn'tmet 33แล้วนะ34 if he hadn't met a certain woman he would ได้ไหมไม่ได้เขาให้มาเป็นไม้ก็ต้องเป็นไม้ไม้ดื่นใช่ไหมไม้หนึ่ง have ก่อน35 if he just less hard he might enjoywork term ed 36 he would have been he would not have been ใช้ had hadn't had 37เพราะนี่ไงมันมี would มี have แล้วก็มี been were ถูกต้อง would go 38 if you had married peter you would haveสามสิบเก้า I would tell you the answer if I knew รู้ไหมที่จริงไม่รู้สี่สิบ if John just sometimes he would be more attractive smile เติมเติมดีด้วยช่องที่สอง41 I just German if I had more time would have learned would have learned
e a r อ่านว่า learn แล้วนะ e d ก็อ่าน learn เหมือนกัน42 what will you do if I เติมไม่เติมถูกต้อง43 if you went away I would invite เติม e d ไหมไม่เติมข้อ44 I did to Jane a postcard if I had known her address would have sent E N T ข้อ45 would you still love me if I grew ใช่ไหมอ่านว่า grew ข้อสุดท้าย will travel โอเคไป